โอเคกลับบ้านแล้วน้ำมันเหลือ2ขีดว่ะมีตังค์หัวเนี่ยจะมีตังค์นะไปเติมแอบเลยด้วยพื้นนี่ลื่นน่าดูเนี่ยโอเคครับไม่เจอกันหลายวันเนาะดีป่วยฮะตั้งแต่ไปงานมีติ้งมาไปฟอสซาเลมาโอ้โหใส่กินน้ำเย็นมากไปหน่อยนะฮะบวกกับเพิ่งเริ่มวิ่งออกกำลังกายก็ร่างกายเลยไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยถึงก็ป่วยหนักเลยแต่ก็พอได้ละพอทำไหวแล้วเพราะนั่นนะครับในงานก็มีเท่าที่เห็นนะไม่มีอะไรผมถือว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าดู ก็ไม่ได้ว่าแย่นะแต่ก็เฉยๆกับงานผมว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนว่าสปอนเซอร์ไม่มีอะไรก็ไม่มียังไม่พร้อมอ่ะแต่เขาก็จัดกันอ่ะประมาณนั้นบูธมีก็ใต้น้อยคือเขาไม่เอาของมาขายด้วยสิมาขายอยู่ร้านเดียวร้านสองร้านที่เหลือก็เหมือนเรามาโชว์เฉยมันก็เลยดูก่อยๆก็ออกมาก่อนงานเลิกนะครับคลิปตอนกลับบ้านก็ไม่ได้ถ่ายว่ารถติดอะไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้เอาลงนะไม่ต้องดูหรอกคือรถมันติดแค่นั้นแหละหรืออยากดูก็บอกมาก็เจออะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจส่วนเดี๋ยวคนที่เล่นเกมไว้กับผมสรุปแล้วมีอยู่4คนนะฮะก็มากกว่าที่คิดไว้ผมคุยกับแฟนแล้วครับก็เดี๋ยวให้ทั้ง4คนเลยนะอีกคนนึงเดี๋ยวผมออกเงินเองก็ได้คือขอบคุณที่เข้ามาเล่นกันนะฮะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไม่ตัดสินใครเลยตอนแรกว่าจะจับฉลากออก1คนไม่ต้องละเพิ่มมาแค่คนเดียวโอเคอยู่ก็เดี๋ยวผมทำคลิปแจกของเนาะแล้วเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับใน Facebook ถ้าไม่ใช่ผมทักไปก็คนปลอมแหละมีผมคนเดียวนะระวังวิชาชีพไว้ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวทำคลิปว่าผมจะแจกอะไรอีกทีนะยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวดูดูก่อนวันไหนอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะวันศุกร์วันอะไรวันเสาร์ช่วงนี้ยุ่งไปหมดเนื้อร่างกายก็ไม่ค่อยดีครับยังไม่อยากนอนดึกครับอยากหายไวๆแต่โอ้วันนี้ก็ร้อนอยู่ดีนะวันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรผมไม่สบายอยู่แล้วที่จอดตรงนั้นมันคืออะไรวะมันเลยข้ามเลยนะไม่ต้องรอไฟเขียวเลี้ยวนะรถรุ่นอะไรวะดูไม่ออกเลยเอ็มสแตนด์มั้งท่อดังเชียโอ้โหร้อนมากอะแต่ก็สนุกดีนะครับได้ไปรวมตัวกับกลุ่มพี่ๆเขาก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงแล้วที่ผม
รู้สึกว่ามันยากสำหรับผมแล้วเพราะผมไม่เคยขี่รถที่จริงผมก็ประจำมาขี่รถตามชาวบ้านเขาแต่ประคองกลุ่มเนี่ยยากว่ะ คือเรายังไม่เคยออกทงออกทริปนะนี่แค่ขี่ตามพวกพี่ๆเขาทำไมมองกับว่ายากวะเราขี่ดูดตูดชาวบ้านเขาดูง่ายกว่าเยอะเลยแต่พอไปขี่ตามคนกลัวเราหลงกลัวหลงเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรเก่งเลยมันยากมากแล้วเขาขี่กันไวด้วยเหรอเนาะมันก็เลยดูโอ้โหเราช้าไปเลยอะผมว่าถ้าเจอรถเยอะผมก็ค่อยไปที่เติมน้ำมันกันดีกว่าโอ้ย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 ยังไงเนี่ยขับอะไรกันเนี่ยทำไมมีของอยู่เต็มกล่องกระเป๋าเลยวะเนี่ยวันนี โอ้ยโดนลมหายเลยไหมก็ยังไม่หายดีนะแต่ก็ไข้ไม่ขึ้นแล้วแหละ2วันที่ผ่านมาก็นอนอย่างเดียวครับมาทำงานกินยาเข้าไปโอ้หลับโหยาสลบช้างไม่กินแล้วหลับกินแล้วหลับเลยไม่ต้องทำหาอะไรหลับอย่างเดียวไม่ลางานแล้วมันนอนอย่างเดียวแต่ก็วันนี้ก็ไหวแล้วไม่ได้ขี่ไวมาหลายวันนะโอ้สนุกดีเว้ยเฮ้ยเนี่ยพอผมมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนโชคนะไม่โชคมันนิ่มเมื่อช่วงนี้เมื่อมันทำงานดีก็ไปเจอโชคของยี่ห้อแกสตี้ในงานนะเฮ้ยผมชอบสีเขียวอะเหมือนลูกขาวเขียวจะเข้าหรือเปล่านะแต่ผมมีความตั้งใจใหม่แล้วก็นั่นแหละว่าจะเปลี่ยนโชว์เป็นสีเขียวนั่นแหละสีเทาเขียวสปริงเขียวนะสวยดีอ่ะแต่พอมีความตั้งใจปุ๊บเนี่ยโชว์มันนุ่มนิ่มเลยไงเนี่ยแหมขับสบายนุ่มสมูทเชียผมก็งงกับมันขับมาทุกวันนี่ตูดแทบหักไข่นี่บวมตุยแล้วเนี่ยวันนี้มานี่นุ่มเชียเนี่ยมันทำงานดีเลยนะรู้ว่าจะเปลี่ยนมันจะขายมันทิ้งเนี่ยก็ผมตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะทำรถให้เป็นสีโหรถซิ่งไหมมึงไม่เคยตายเหรอเฮ้ยมึงลงโค้งนี่มึงตายเลยนะเฮ้ยความแรงขนาดนั้นแหละเฮ้ยมาห้าวขึ้นสะพานซะแรงเชียเดี๋ยวรู้สึกดีนะมันเบรกเหมือนได้โชว์ออฟแล้วเนี่ยได้ดูรถพลิกข้ามทะเลนไม่ได้ดูเสียดายก็เอาถึงไหนแล้วเนี่ยมาแซงเราซะป่วนลืมเลยก็นั่นแหละผมว่าจะทำสีรถไอ้ตรงพอทราบผมเป็นขาวน้ำเงินใช่ไหมผมก็ตั้งใจว่าตรงสีขาวไว้เหมือนเดิมแต่ตรงสีน้ำเงินอะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีเงาไอ้สีดำดำเงานะคนอื่นเขาทำแคปล่ากันผมก็มองแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะลายเหรอผมก็ไม่ได้ชอบแคปล่าก็ทำเป็นสีดำเงาดีกว่าแล้วก็ตรงจุดไหนที่เป็นสีน้ำเงินนะผมจะทำเป็นดำเงาแต่ตรงตูดเนี่ยว่าจะพ่นเป็นสีขาวขาวมุกอะก็ว่าตอนแรกว่าจะใช้เครื่องกาพ่นนะ
คิดไปคิดมาเดี๋ยวเทสสีกระป๋องสเปรย์ก็ได้ไหมน่าจะทำได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจะทำสีล้อใหม่ด้วยอันนี้โครงการอนาคตนะผมไม่รู้จะว่างวันไหนเลยหาวันว่างยากมากเสาร์อาทิตย์ไม่พอทำหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายวันอยู่อย่าทำมาแบบงานละเอียดละเอียดนะไอ้ถ้า2วันมันก็พอแหละจริงๆอ่ะแต่ก็อยากทำให้มันดีที่สุดนะฮะถ้าล้อด้วยนี้คงไม่ทันว่ะจะรอซัมเมอร์เหรออุ้ยเออว่ะชิบหายแล้วคือเราพลาดแล้วเราจะขับคุยนะฮะซ้ายผ่านตลอดพี่น้องเขียวไหมเฮ้ยนี่ไงไปก็ได้เฮ้ยซ้ายผ่านตลอดมาเบรกไหมเนี่ยนั่นแหละว่าจะลองใช้สีกระป๋องสเปรย์ไพลอตนี่แหละพ่นเอาก็น่าจะได้นะแค่ดำนิ่งสีดำไม่น่าอยากดำเงาๆเดี๋ยวซื้อสเปรย์แลกเกอร์ 2K มาพ่นเอาแลกเกอร์ดีๆหน่อยเพราะผมเคยใช้แลกเกอร์ห่วยแล้วเนี่ยโดนแดดแล้วมันเหลืองไม่ใช้แลกเกอร์ถูกโดนแดดแล้วมันเหลืองแล้วเนี่ยก็เลยเดี๋ยวใช้แลกเกอร์ดีๆหน่อยแต่จริงถ้าใช้กาพ่นมันก็งานสวยนะแต่ขี้เกียจอีกอ่ะต้องไปขอยืมเครื่องปั๊มลมจากลุงขี้เกียจอ่ะไม่ชอบยืมใครถ้าจะทำผมซื้อเองดีกว่าใช้เป็นของเรามันสบายใจกว่าเยอะสังเกตว่ารอบรถผมรอบเครื่องผมไม่ได้ฟาดเหมือนลูกเทียนะตอนนี้ใส่เม็ดเดิมครับ19.6 เม็ดเลยก็ขอคำแบบนี้ดีกว่านิ่มๆแบบพุ่มนิ่มๆพุ่งๆอย่างนี้ดีกว่าไม่ชอบรอบฟาดเท่าไหร่คือสงสารรถแหละขี่อย่างนี้ก็ประหยัดด้วยประหยัดเปล่าไม่รู้นะผมก็บิดหมดเหมือนกันเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปเติมน้ำมันเนี่ยเติม E20ไม่รู้มิลในตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเติมหมดนั่นแหละแดงซะแล้วร้อนขาชะมัดเลยเดี๋ยวเติมเชลดีไหมเติมปตท.ดีวันนี้เติมเชลเดี๋ยวใกล้ดิคนไม่เยอะด้วยไม่ได้เอาบัตรเชลมานะผมให้สะสมแต้มโอ้ร้อนไปเห็นควันข้างในเหม็นควันข้างในวันนี้เปิดกระจกไม่ได้เลยอ่ะคนเหม็นควันเลยมอเตอร์ไซค์คันนี้เหรอเครื่องเน่าเรียบร้อยอ่ะก็ไม่น่านะเอาให้เขียวแล้วเว้ยเนี่ยเราไปเติมน้ำมันกันก่อนนะครับหิวข้าวก็หิวเรียบร้อยขับอยู่60นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่37องศาน้ำมันเหลือ2ขีดสุดท้ายวิ่งไปแล้ว240กิโลเฮ้ย E85 กับ E20 บวกกันทำไมได้กิโลเยอะจังวะก็เติมอย่างละ100เออว่ะเดี๋ยวเติม20เหมือนกันนะอือ20เออ20ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตังค์ก่อนมีเท่าไหร่วะเติมให้หมดตูดเลย140ครับ
ไปแฮะ 5.41 ลิตรนี่ครับเอาละประสบปัญหาปิดฝาไม่ได้เป็นไงวะนี่นะเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันก็ปิดแน่นวะบางทีก็ปิดง่ายงงว่ะเฮ้ยเขามีที่เช็ดกระจกไหมเขาเช็ดแน่นไหมเช็ดกระจกให้หน่อยไปไปไปโอ้ลิงก์อยู่ที่270ว้าเฮ้ยเติมลมไหมเออมีเติมลมฟรีด้วยนะน่าสนใจไว้มันหลังนะE10 กับ E85 ผสมกันได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนะฮะจากทุกทีผมวิ่งได้ประมาณ120โลก็จะหมดแล้วมั้งใช่ป่าววะได้220ก็ต้องเติมแล้วอ่ะนี่ขี่มาถึง240โลนะก็ได้เพิ่มมาอีก200โลเอ้ย120โลเออว่ะแล้วยังเหลืออีก2ขีดด้วยนะทุกทีเหลือขีดนึงกระพริบนะเออเว้ยเดี๋ยวเรารีเซ็ตทิปเองกันเริ่มใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวดูที่อัตราสิ้นเปลืองถึงบ้านแล้วเท่าไหร่ข้างหน้านี่ดูเหมือนขับกักกันเนาะนี่รถยูเทิร์นนะผมเห็นด้านจากกระจกข้างหน้ารถกระบะมองทะลุไปก็เห็นฮะเคยชินนะขับรถยนต์มันต้องมองไกลขับมอไซค์ต้องมองใกล้มองไกลมากไม่ได้แล้วไม่เห็นหน้าตัวเองมันจะเกี่ยวชาวบ้านเขาแรกๆผมก็ชอบไปเกี่ยวกระจกชาวบ้านเขาเพราะมองไกลไปหน่อยเดี๋ยวนี้ก็มองใกล้ขึ้นเยอะฮะก็น่าจะมีประโยชน์นะเอออยากแจกของรางวัลแล้วเนี่ยคงหาเวลาว่างไม่ได้เลยอดใจรอกันหน่อยนะให้แน่นอนครับทั้ง4ท่านขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาร่วมเล่นเกมกันฮะจริงๆก็ไม่ได้เล่นเกมอ่ะมาบอกให้อยากให้ผมทำอะไรเท่าที่ผมจำได้ก็มีออกทริปหรือเปล่าวะแล้วก็อะไรนะเกี่ยวกับการแบบดูแลรักษารถได้อันนี้ถนัดเลยในสไตล์ผมนะแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะไม่รู้นั่นแหละค่อยว่ากัน เดี๋ยวขึ้นให้ดูโหทำไมอี20วิ่งอย่างนี้ขึ้นสะพาน103ไหมรถพี่ที่ทำงานผมน้ำดันเหลียวนะครับผมก็เลยเริ่มเดาว่าท่อแกตันหรือเปล่าวะตอนก่อนที่จะเป็นครั้งล่าสุดนะไอตัวรถเสียงอะท่อแกเขาแต่งใช่ไหมแกใส่ไว้อะผมไม่รู้ว่าจุกมันตันหรือเปล่าแล้วมันเลยสะสมความร้อนไปทำให้ความร้อนงี้ก็อันนี้หนึ่งกรณีที่สงสัยนะฮะและอีกหนึ่งกรณีคือฝาสูบไม่รู้ประเกณฑ์มีปัญหาหรือเปล่าน้ำถึงดันแล้วก็แต่เดี๋ยวอันที่สองนี่แต่ผมสงสัยคือถ้าฝาสูบโก่งหรือมีแรงดันนะปิดปุ๊บมันต้องระยะเวลาประมาณเท่าๆกันอย่าง1ชั่วโมงดันพูดมันก็ต้องเป็นเหมือนกันนะแล้วก็ขี่ระยะยาวๆเหมือนกันเนี่ยแต่นี่มันบางทีวัน2วันก็ไม่เป็นอาทิตย์นึงก็ไม่เป็นแล้วอยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วที่3คือฝามะน้ำมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากๆเลยเพราะรถวิ่งมา 30,000 โลอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไอ้ฝาหม้อน้ำเนี่ยถ้ามันไปโดนน้ำเปล่าหรือไปโดนน้ำยาตัวอื่นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกยางนะแต่ถ้ามันใส่น้ำยาของ Honda อาจจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เสื่อมไหมก็เป็นไปได้นะนี้แล้วผมก็เอ็นยังไปทางนี้ด้วยเพราะผมไม่ค่อยยังไม่มั่นใจว่าฝาสูบจะมีปัญหาหรือเปล่านะประเกณฑ์แลบประเกณฑ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะยังนะไฟ
ไฟเลี้ยวก็ไม่มีบุ๊คควยก็เพราะว่าถ้ามันโก่งกันจริงอ่ะแล้วแรงดันออกจากหม้อน้ำปุ๊บๆๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่นานนะหรือเปล่าวะเราก็พลาดตรงไหนเปล่าวะเออก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีครับแต่มีไม่กี่อย่างหรอกแต่ตอนนี้พี่แกเปลี่ยนเป็นท่อเดิมแล้วก็ตัดเรื่องท่อไปได้ที่ว่าสร้างความร้อนนะต่อไปก็เรื่องฝาก็ประเกณฑ์และเหลือ2อย่างที่จะทำให้น้ำดันได้นะก็ค่อยๆไล่กันไปครับเราทำมาพร้อมกันเนี่ยลูก76แกวิ่งไป 30,000 โลนะผมวิ่งไปแค่ 8,600 โลเองแกวิ่งโคตรเยอะเลยวิ่งไปไหนมาวะเนี่ยทำงานกันที่เดียวกันดีกว่าบ้านก็อยู่ไม่ไกลโหใช้รถเยอะชิบหายเลยคุ้มอ่ะทำรู้สึกว่ารถแกจะทำตั้งแต่ตอนประมาณ 10,000 โลแล้ว 20,000 โลแล้วว่ะโอ้โหลูก76ก็ยังโอเคอยู่เลยนะถ้ามีปัญหาเสื้อโครงเสื้อคายหรือประเกณฑ์แลบตอน 20,000 โลก็โอเคนะวิ่งไปตั้งเยอะแล้วซื้อประเกณฑ์ประกอบใหม่เสียเวลาแป๊บนึงก็ไม่กี่บาทเองแต่ตอนนี้ต้องหาให้เจอก่อนว่าเป็นที่ฝาสูบหรือว่าเป็นที่ฝาพ่อน้ำนะแต่ผมเอ็นเอียงไปทางฝาพ่อน้ำอ่ะเพราะผมวันนั้นผมไปจับดูของแกแล้วมันดูเป็นตะการเหนียวๆนะผมกลัวมันค้างแต่อี20วันนี้แรงไหมโอ้ยลมแรงลมตีหน้าค่อยๆไปแล้วกันเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะข้างหน้ากับไฟแดงถ้าวันนี้โชว์นุ่มจริงครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ลูกใช้ไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะเปลี่ยนเองผมมองว่ารถผมจะทำสีอะไรสีอะไรผมก็มองแล้วผมชอบสีขาวนะจริงๆก็ชอบแหละแต่ใจลึกๆก็อยากได้ทุกสีแหละแต่คราวนี้ขาวน้ำเงินเนี่ยแหมมันช่างขัดใจป๋าเหลือเกินไม่ชอบมันซะเลยก็เลยเดี๋ยวทำขาวดำแล้วกันหรือมีอีกสีหนึ่งที่อยากจะทำนะโอ้โหลมแรงชิบหายเลยเดี๋ยวเบากันแล้วค่อยคุยกันหรอกลมแรงฮะรถสายเมื่อกี้แล้วเปิดชิลสุดด้วยสั่นไปทะ103เลยฮะค่อยๆไปไงก็มีสีขาวบอลนะไอ้สีขาวกับสีแบบสีกันเมทัลลิกเปล่าวะมันสีอะไรวะเขาเรียกสีออกเทาๆอ่ะเทาบอลๆนี่แหละเทาดำอะไรประมาณนั้นแหละผมว่ามองแล้วสีนั้นก็ขึ้นนะจากสีรถแต่ผมกำลังมองอยู่ว่าจะเอาสีด้านเหมือนเดิมไหมก็สวยนะหรือจะเอาสีดำเงาหรือสีเทาเงาอะไรเงี้ยก็เท่ดีนะเทาเข้มๆหน่อยนะผมว่าได้ไม่เหมือนใครด้วยแหละเพราะล้อผมสีเทาสีบอลเนี่ยล้อนี่จริงๆนะผมตั้งใจไว้คือไฮเปอร์ซิลเวอร์นะโอ้โหแต่แม่งแพงอ่ะถ้าทำจริงก็ไปจ้างเขาทำพอกันเลยนะค่าสีค่าพ่นเองอ่ะไม่ใช่ถูกๆนะสีแพงมากสีไฮเปอร์เนี่ยก็เลยยังคิดอยู่นะแต่สีเทานี่ก็สวยดีดูเรียบๆเดิมๆนะแต่สีไฮเปอร์มันจะดูสุดยอดกว่านี้แต่มันทำยากมันไม่ทำยากมันมีตังค์แล้วงบผมจำกัดจำเคลียร์นะก็เลยเดี๋ยวก่อนสีนี้ไปก่อนแล้วกันแก้ขัดก็สีที่พ่นล้อกว่าจะแห้งจริงๆก็ใช้เวลาวันสองวันนะกว่าจะมาเซตตัวจริงๆอ่ะเพราะว่าใส่ไปวันแรกเฮ้ยจับดูไม่แห้งก็จริงแต่พอแบบมันไปใส่ปั๊มลูกสูบไปโดนหน่อยโอ้เป็นรอยเต็งที่ผายไอ้ปั๊มเบรกไปโดนเลยไม่ใช่ปั๊มลูกสูบกระแทกโป๊ะเหล็กโดนอ้าวเป็นรอยเลยแต่พอมาวันหลังลองแบบอะไรไปเคาะให้สีมันเซตตัวมันก็แข็งใช้ได้อยู่นะแต่ใช้เวลาเหมือนกันแล้วผมก็ขัดไม่เนียนแต่ผมพ่นไปบางๆผมก็กะไปแล้วว่าเดี๋ยวลองเฉยๆแต่มันก็สวยดีแต่มันก็เริ่มลอกแล้วเนี่ยมีบ้างนิดหน่อย
เดี๋ยวคราวหน้าถ้าทำจริงก็คงต้องใช้น้ำยงน้ำยาอะไรให้แบบเป๊ะๆไปถอดยางออกแล้วก็ทำเลยอะไรอย่างงี้ผมต้องมีเวลาไงผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเลยเดี๋ยวช่วงสงกรานต์ผมได้หยุด2สัปดาห์อาจจะนะผมจะหาเวลาทำได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะต้องหาเวลาทำเฮ้ยๆโอ้มันซะน่ากลัวเลยฮะกี้ถ้ามันตัดมาผมก็เบรกไม่ได้นะแล้วหลังลื่นไปแล้วรอหลังลื่นอีกแล้วถนนมันลื่นมากเลยอะหรือยางเราลื่นวะลื่นแล้ว ABS มันก็จะทำงานนะผมว่าพยายามกำไม่ให้แรงมากจน ABS ทำงานก่อนนะมันก็ทำงานแล้วล้อมันตายอะล้อมันฟืดไหลเลยอะมันลื่นเหมือนไม่มีอะไรเลยคืออยากได้ลายดอกยางเหมือนสมัยก่อนจังละเอียดละเอียดเยอะๆดูมันเกาะกว่าเยอะเลยล้อโลนๆอย่างเงี้ยดูลื่นๆไงมันถึงว่าเขาเน้นสปอร์ตกันนะไอ้ Fortuner นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางหน้าเสียเหมือนเดิมนะครับว่ามันล่มแล้วมันก็ไม่ร้อนตอนนี้ใส่เสื้อแบบมิดชิดเลยนะน่าจะร้อนคือไม่อยากเปิดหมวกกันน็อกอ่ะเดี๋ยวพอเรารู้ว่าข้างนอกมันเย็นว่าเหงื่อมันจะแตกควักแล้วมันจะเปียกทั้งหน้าเลยนะตอนนี้ผมก็หลอกตัวเองว่าเอ้ยในตัวเรานี่เย็นสุดแล้วเนี่ยไม่เปิดหมวกไม่อะไรไม่งั้นละเหงื่อมันจะออกเหนียวหน้าหมดตอนนี้ก็พยายามให้เหงื่อไม่ออกที่หลังไว้ก่อนนี่เราบังคับตัวเองได้ขนาดนั้นเลยนะ ก็เป็นการหลอกนะหลอกตัวเองเฮ้ยลุงกินเส้นเยอะแล้วเนี่ยผมไปไงอะมันกินเส้นกันทั้งวันเบนนี่เขาว่าเป็นแก๊งหรือเปล่าวะเฮ้ยร้อนคือใส่เม็ด19มันก็ดูไม่ปวดปานนะครับแต่มันก็ดูไม่ชะลอนะมันก็พุ่งดีแต่มันดูออกตัวไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่แต่ผมชอบตอนมันลอยตัวมันมาดีแต่รถผมขนาดลงลูก76ยังสู้รถเปลี่ยนชามใบเดียวยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีไปเจอแหล่งซื้อชามที่ใหม่แล้วนะในเว็บ Shopee เออผมก็เพิ่งเคยเข้าไปนั่งดูเมื่อก่อนดูแต่ Lazada ของแต่งมอไซค์น้อยๆนี่โหShopeeของ Forza เพียบเลยก็เดี๋ยวเล็งท่ออาคาแล้วก็ใส่ตัวอะไรตัวแปลงเป็นเสร็จได้แค่ 3-4,000 นะเออไม่รู้ดีป่ะเดี๋ยวลองดูนี่เราจะตามรถกระบะมาเนี่ยต้องตามแล้วใช่ไหมไปดีกว่าโอ้ยขออภัยคันคอโอ้ปวดหัวเลยไอ้ทีเดียวอย่างที่บอกครับร่างกายผมอ่อนแอโคตรเลยเป็นคนที่ร่างกายโคตรอ่อนแอเลยอายุคงไม่ยืนนะแต่ก็มีอะไรตอนนี้ก็รีบทำไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ได้ทำนะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอายุสั้นอายุอะไรช่างหัวแม่งก็ไม่พูดไม่พอเราก็ผมไม่ถืออะไรผมก็แค่ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากคติผม
โอ้โหแท็กซี่คันนี้จะไปไหนเนี่ยจะลงซ้ายใช่ไหมเออมันไปได้ที่ไหนมองทางสิเออมองก็รู้แล้วมันไปไม่ได้จะร้อนเนี่ยลงเลยอะลงเนี้ยเดี๋ยวไปตันนะมึงปาดหน้ากูนะดูนะตกใจหมดเลยมันบีบปิ๊มๆทำไมเนี่ยเราก็ตกใจสิแต่นั้นกรุงเทพกับไม่ค่อยมี E85ยากยากไม่นิยมใช้ในเมืองหรอก E85เนี่ยเบรกเอเบียทำงานอย่างเดียวเลยนะคุ้มอ่ะคันนี้ใช้คุ้มอ่ะเอเบียอ่ะเองโล่งๆติดรถจอดเองทางนี้วันนี้วันอะไรแล้ววันพุธเนาะวันนี้พระรหัสก็สูงแล้วอีก2วันก็ได้พักผ่อนอีกแล้วเดี๋ยวไว้เล่นเกมกันวันเสาร์แล้วกันเนาะวันศุกร์วันเสาร์นะหาเวลากันไปแจกรางวัลกันดีกว่าต้องมีเพลงประกอบด้วยมั้ยเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแจกทื่อๆเลยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวดูกันไม่รู้อนาคตเลยตอนนี้โอ้โหขนาดรุ่นไรวะไปดูสิโอ้ยของไส้กรอกลูกชิ้นทอดไหนมันรุ่นไรแซ่บแซ่บแซ่บแน่นอนนะทองบึ้ม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 บนเสียงรถเราไม่อย่างนี้บ้างวะเสียงรถเราแปรแปรฟอร์จูเนอร์อยู่จะไปไหนเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยน้องป้องเลยตกพอดีนะชกสุดพอดีเลยนี่ขนาดมาไม่ไหวคือบางทีไม่จะเลี้ยวจะเลี้ยวรอลีลาอะไรไม่เลี้ยวสักทีนึงมีมอไซค์โซนิกมาฮะนี่ไปดูสิว่าจะค่อยๆขี่หน่อยมันก็ห้ามใจไม่อยู่ทุกทีเลยขี่ชิวๆเท่าไหร่เราก็ชอบตามชาวบ้านเขาตามรถใหญ่อันนี้ฮะมาเลยเลยโอ้ท่าขี่เขางอขาท่าขี่นั้นว่าอย่างเงี้ยฮาวฮาวท่าขี่เท่เลยเก้าสิบสามนะฮะรถขยะทางนี้เหม็นมากเลยจะทุกเช้าหูล้อใหญ่มากอะผมว่าโอไซส์นะจริงใส่ล้อเดฟๆก็ได้205เงี้ยใส่ล้อไม่ได้หรอ
พี่เขาหนีไปโน่นเลยฮะโหเขาทิ้งโค้งเลยฮะแล้วเราอะเราทิ้งไว้เนี่ยเราทิ้งโค้งไว้เอาเข่าแตะพื้นเลยฮะไปตามแม่งหนีเราเว้ยถึงเม็ดหนักเราก็ตามได้นะฮะเพิ่งคิดได้ข้างหน้าโล่งมีรถแรงกว่านั้นอีกว่าข้างหน้าเฮ้ยรถที่อะไรวะมึงรีบไปไหนวะมึงฝีมือวะจะฟ้ามหมดแล้วตะกี้พี่เขาให้เราแสงเลยนะเราถึงแล้วตะกี้มีรถโอ้โหแม่งคันนั้นแม่งจะแรงไปไหนแล้วแม่งด้วยอะไรสนุกนิดนึงเราไม่ได้ตามเขาตั้งแต่แรกเพิ่งนึกขึ้นได้แล้วก็ค่อยขี่ตามนะโอ้ใจคันหน้าไปมันอะไรท่าอะไรของมันวะมันมุดซ้ายขวาเลยนะแบบเลนหนึ่งเลนสามเลยบ้าไปแล้วขี่ไม่คิดชีวิตตัวเองเลยไหมเราตามไม่ทันเลยเราดูไม่ทันเลยนะผมอยู่หลังเลยผมไม่ไหวแล้วร้อนฮะร้อนล้มล้มเลยเอ้ยไม่ได้แก้คิวทิ้งคิวมันค้ำอยู่มันดังอี๊ดอี๊ดดูสิชิวมันอินี่อันนี้ชิวมันเหมือนละมันอย่างว่าเนาะมันดัดมามันทำมาชิวไม่ของแท้ผมว่ามันน่าจะค้ำน็อตไปหน่อยมันตึงไปหน่อยอะไรตึงไปไหนอินี่อันนี้โอ้ยร้อนชิบหายเดี๋ยวนะพี่น้องผมเปิดผ้าไปเปิดชิวนะฮะเหงื่อออกหน้านะครับขอเปิดชิมอกันร้อนสุดๆนะพอเปิดหมวกแล้วองศาหลอกตัวเองไว้ตั้งนานนะพาซะแล้วดันไปเปิดชิวนี่ไม่ไหวแล้โอเคครับก็ได้พักหายใจไปแป๊บนึงนะปลดซิปเสื้อลงแล้วไม่ไหวแล้วชุ่มฉ่ำไปได้เหงื่อปวดแขนด้วยว่าจะเอาหลังโหลดลงไม่ได้ทำสักทีเนี่ยว่าจะมาลื้อวิจัยชกหลังแล้วหน่อยว่าจะเอาหลังลงหรือวันนี้ดีวันนี้ก็พยายามวางนะวันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยมีไปบ้านลูกค้า2ทุ่มดีกว่าคือรถไม่ได้นะต้องใช้รถอย่างนี้แหละไม่คัดว่างวันนี้ก็ยังวิ่งไม่ได้นะยังคัดจมูกอยู่เดี๋ยวไข้กลับมาพักผ่อนไปก่อนนะฮะตรงนี้ออกกำลังกาย2วันป่วย3วันป่วยอาทิตย์นึงอะ
ขนาดว่าไม่หักโหมนะน่าจะไปกินน้ำเย็นที่งานเหรอครับกินเยอะไปมันไม่รู้จะกินอะไรก็กินแต่น้ำเย็นเปรี้ยวนั้นก็ไม่ได้กินนะก็อย่างที่บอกไปว่าเสาร์คลิปเราไม่ได้เอาลงนี่ว่าผมไม่ได้กินของมึนเบาเลยนะก็ต้องขี่รถกลับบ้านทางก็แสนลำบากนะครับทางเส้นสะพานใหม่ตอนนี้กำลังทำแบบโอ้โหแม่งโคตรไม่รู้จะใช้คำไหนเนี่ยทางไม่ดีเลยยิ่งกลางคืนนี่อันตรายโคตรอ่ะก็เลยไม่กล้ากินอะไรถ้ายิงก็ไม่ควรกินอยู่แล้วแหละอยู่ในหมวกน็อกมันร้อนก็จริงนะแต่มันก็รู้สึกเริ่มสบายตัวแต่ก็ไม่ไหววะจมูกตันไม่ใช่หรอกตอนนี้มุกมาหายใจไม่ออกแล้วนะดีนะเพิ่งมาเป็นจะถึงบ้านเป็นกลางทางนี่ตายเลยแล้วไงชงลุ่มไหมโอ้สุดยอดชงลุ่มมากก็จะอะไรเนี่ยมันเหินลงเลยเนี่ยเหินลงเลยอยู่ชกหลังก็นุ่มเฉยงงเลยฮะก็ไม่ไปปรับแต่งอะไรมันนะกลับกลายเป็นซ้ำแรงแล้วนี่เฉยเลยไปดิอยู่ข้าวอ่ะเหมือนจะเป็นลมกินอะไรดีเนาะไม่ได้กินข้าวสวยมาหลายวันแล้วกินแต่ข้าวต้มข้าวต้มกับข้าวสวยปะวะคือไม่ได้กินข้าวเปล่ามาหลายวันแล้วโอเคถึงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ก็คุยกันแหลกลานยาวๆเลยนะพูดไม่หยุดนะคนป่วยพูดไม่หยุดนี่จะบายแล้วนะโอเคบ๊ายบายครับ